ข้ามาใหม่แล้วก็คนที่เข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคราวนี้เป็นวิชาศิลปะนะครับศิลปะจุงได้คเลนยไหมวอร์มนิ้วก่อนไหมวอร์มนิ้วก่อนไหมคุณจะอยู่ทำได้ไหมวอร์มนิ้วไหมนี่นี่นี่ทำอย่างนี้นี่ตำนิ้วตำมือเอเลี่ยนเนี่ยโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของการวาดเส้นนั่นเองเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนเนาะโอเคปิดไมค์นะปิดไมค์นะครับปิดไมค์นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ปิดไมค์คนที่ปิดไมค์ขอในผู้ปิดให้ก็ได้ไม่เป็นไรเวลาที่ครูปิดให้ในปีนี้แล้วโอเคก็เริ่มเลยนะครับกับการวาดเส้นนะครับเส้นมีต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่เส้นอาหารนะเส้นในที่นี้ก็คือเส้นของทางศิลปะทัศนศิลป์แต่เห็นว่าคุณครูไม่ได้ใส่แมสก์แล้วไม่เป็นไรนะครูอยู่คนเดียวเส้นถ้าเป็นเส้นอาหารก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่เส้นมาม่าวันนี้หลายคนก็กินมาม่ามาตอนเที่ยงก็คือในงานทัศนศิลป์เรื่องเส้นก็จะมีเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนแล้วก็เส้นหยักเส้นโค้งเส้นขดนะครับมีอยู่ในงานศิลปะนั่นเองเมื่อเรานำเส้นเหล่านั้นมาวาดภาพนะครับก็จะเกิดเป็นรูปร่างต่างๆที่เราวาดเป็นรูปเรขาคณิตหรืออาจจะเป็นรูปร่างอิสระเมื่อนำเส้นมาวาดเป็นรูปร่างแล้วรูปร่างเมื่อเราระบายสีเข้าไปก็จะเกิดเป็นรูปทรงสัปดาห์ที่แล้วเราก็ทำเป็นรูปร่างรูปทรงไปแล้วแล้วก็ใช้เส้นนี่แหละวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องเส้นและได้วาดรูปแน่นอนคุณครูจะให้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับในการวาดภาพยิ่งครูจะให้วาดต่อไปนี้แต่เราต้องมาทบทวนก่อนนะเมื่อเราขึ้นที่ประถมมาแล้วนะครับขึ้นมาเป็นที่ประถมแล้วนะครับไม่ใช่อนุบาลเราก็จะต้องมีเลเวลของการวาดภาพที่ดีขึ้นเก่งขึ้นไหนใครชอบวาดรูปยกมือขึ้นครับใครชอบวาดเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากทีนี้คุณครูก็จะฝึกพวกเราให้วาดรูปอย่างเก่งนะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความชำนาญเพราะเราขึ้นป .1 ปุ๊บปีหน้าขึ้นป .2 เลเวลป .2 นะป .1 ป .2 ป .3 ขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเก่าอ่ะผมชอบเขียนรูปวาดสวยๆให้เพื่อนๆครับนั่นแหละนี่แหละฝึกไปเดี๋ยวครูจะพาไปแข่งวาดรูปด้วยนะโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราดีกว่าพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคพร้อมถ้าเรามือพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะเข้าไปที่แชร์สกรีนปึ๊บแชร์อ่ะเห็นอะไรไหมเอ่ยเห็นครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นค่ะเห็นนะครับเห็นคุณครูใช่ไหมครับทัศนศิลป์ระดับป.1เรื่องเส้นในงานทัศนศิลป์โอ้ใครน่าเตะบอลอยู่นี่อันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วสิบปีนั่นยังไม่มีสนามเด็กเล่นเลยตอนนั้นเห็นไหมครับนี่โอเคเรามาดูการวาดเส้นเป็นรูปเห็นไหมครับอันนี้วาดเส้นรอบวงปุ๊บใช้วงกลมก็กลายเป็นรูปการ์ตูนมองเห็นไหมครับสวยๆเลยในใครชอบวาดการ์ตูนใครชอบวาดการ์ตูนครับยกมือคุณชอบวาดการ์ตูนอยู่นะครับแต่ว่าเก่งมากทีนี้เมื่อวาดภาพการ์ตูนเราก็ต้องใช้เส้นถูกไหมครับเส้นรอบๆวงกลมเนี่ยมองเห็นไหมพอเรามาวาดเป็นภาพสัตว์อย่างง่ายมีผีเสื้อมีปลาอันนี้เบสิกเลยนะครับเนี่ยหอยทากแมงเต่าทองเม่นก็ใช้เส้นอะไรครับเส้นซิกแซกแล้วมันมีหนามเส้นแหลมๆใช่เสือหมีก็ใช้วงกลมเส้นโค้งนั่นเองหมีใช้วงกลมเป็นหลักครับพึ่งอะไรอีกอ่ะกบกระต่ายปลาโลมานะก็ใช้เส้นก็มองเห็นก็เห็นหน่อยว่าคนโอเคครับจะบอกอะไรนะตัวนกเหมือนมะม่วงนั่นแหละครับหลายคนก็ไปฝึกเหมือนมะม่วงว่าอย่างไรคะอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับคุณครูยังไม่ได้วาดนะครับเรามาดูเรื่องเส้นก่อนเนี่ยที่คุณครูเอาเมาส์ชี้อยู่เนี่ยเธอเห็นเส้นอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นขดนะเส้นขดก็เห็นแล้วรู้สึกงงมึนงงใช่ไหมครับมันหมุ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 นเส้นผีเสื้อก็เป็นเส้นโค้งอันนี้เส้นหยักเส้นหยักนี่นี่เส้นของเม่นเนี่ยนะครับโอเคนี่มาดูผีเสื้อตัวนี้ทางด้านซ้ายมือของเธอเนี่ยเห็นไหมครับสวยไหมครับอันนี้ก็ประกอบด้วยเส้นตรงเส้นโค้งเส้นม้วนเส้นขดนั่นเองตรงหนวดนะใครว่าผีเสื้อเป็นใครครับโอ้ดีมากเลยครับโอ้
มาดูว่าปีนครับดีครับเรามาทบทวนเรื่องเส้นก่อนนะครับเส้นตรงแนวนอนก็สงบเรียบนิ่งเส้นที่ให้ความรู้สึกลื่นไหลนุ่มนวลต่อเนื่องก็จะเป็นเส้นแบบเส้นยิกซิกแซกโค้งๆเส้นโค้งซิกแซกนะครับต่อไปเป็นเส้นซิกแซกเส้นตรงนี่คือแปรปรวนโกรธตื่นเต้นอันนี้ความรู้สึกของเส้นนะเส้นที่หมุนมั่วๆนี่คือวุ่นวายยุ่งเหยิงแล้วเส้นสุดท้ายก็ไม่มั่นใจมาดูเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกเงียบราบเรียบนิ่งโค้งมีการเคลื่อนไหวเส้นทะแยงเอียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงนะครับเส้นซิกแซกก็ให้ความรู้สึกตื่นเต้นเส้นหยางโค้งให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับเราก็เอาเส้นเหล่านี้มาวาดภาพอย่างเช่นอย่างเช่นคลื่นทะเลก็คือทะเลประกอบด้วยเส้นอะไรครับเส้นโค้งอะไรครับที่มันเป็นเส้นโค้งหยักภาพภูเขาก็เป็นเส้นโค้งภาพฝนตกก็จะเป็นเส้นตรงอะไรครับแนวตั้งนะเส้นตรงแนวตั้งตรงโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูไม่ได้ให้วาดด้วยไม่ให้วาดนะครับให้ดูสังเกตก็คือใช้ตานั่นเองสังเกตว่าเห็นเส้นใดบ้างในภาพเนี่ยที่ครูชี้ลูกศรไปเนี่ยมีเส้นตรงไหมครับถ้ามีพยักหน้าสองครั้งไม่ต้องตอบพยักหน้าสองครั้งเส้นซิกแซกมีไหมครับมีเส้นโค้งมีไหมครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีพยักหน้าครับเส้นโค้งเส้นตรงแนวนอนอยู่ข้างล่างมีในนี้มีเส้นขดไหมครับมีไหมไม่มีใช่ไหมครับเส้นโค้งเส้นขดก้นหอยเนี่ยหมุนนี่มีไหมไม่มีโอเคเส้นโค้งแบบคลื่นมีครับมีนี่ไงนี่ก้อนเมฆดีมากต่อไปเราจะได้วาดรูปแล้วนะครับหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาอุปกรณ์ขึ้นมาเมื่อเรารู้จักเส้นต่างๆแล้วเอาละภาพเก่าเห็นแล้วครับภาพนี้คือภาพเอ็ดวาดภาพโอเคอันนี้คุณครูใส่โจทย์ผิดนะครับภาพสัตว์อันนี้เป็นเพกภาพเห็ดนะครับภาพเห็ดบ้านเห็ดวาดรูปได้หรอครับลงมือวาดเลยครับเลือกเลยครับมีอยู่3ภาพแล้วก็ใส่ก้อนเมฆเข้าไปด้วยจะวาดตอนที่มีผีเสื้อโอเคได้ครับไม่ต้องวาดหมดทุกภาพนะโอเคไหมกูขอไม่ต้องวาดหมดทุกกูไม่วาดกี่ชิ้นครับนักเรียนวาดภาพเห็ดครับวาดกี่รูปครับเป็นอย่างตามใจเลยครับลูกตามใจเลยหนูจะวาดแต่ไม่ต้องวาดหมดทุกรูปเข้าใจไหมตามเพื่อนแล้วยังมีเวลาเหลือยังวาดต่อได้ไหมครับได้ครับถ้ามีเวลาเหลือเราวาดทั้งเอาตามความที่เราอยากจะวาดอ่ะเลือกภาพขวาภาพกลางหรือว่าภาพซ้ายหลังที่เคยที่จากเดือนที่แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับคือครับใช่เห็นไหมเนี่ยจากเดือนที่แล้วอย่างนั้นภาพใช่ครับนาราทิพย์ใช่ครับให้อีกดอกเล็กใช้เส้นโค้งนะครับส่วนใหญ่เป็นเส้นโค้งแล้วก็เส้นขดมีดอกไม้มีผีเสื้อแล้วก็มีเห็ดแค่นั้นเองใครไม่ใครวาดผีเสื้อไม่ได้ไม่ต้องวาดนะครับลูกไม่ต้องวาดเห็ดก้อนใหญ่วาดแต่เมฆต้องวาดก้อนเมฆเข้าไปด้วยวาดเห็ดทั้งกลางต้องวาดได้เห็ดหนูเลือกวาดแค่ภาพเดียวก็ได้นะครับตามใจเลยลูกตามใจเลยกูไม่บังคับจะเป็นวาดเห็ดได้หลายกูผมไม่ถนัดวาดลูกเห็ดนะครับหนูไม่ต้องวาดเห็ดหนูวาดตัวดอกไม้ไหมทากแมงป่าแมลงเต่าทองผีเสื้อก้อนเมฆก็ได้ครับคุณครูจะบอกอะไรให้นะครับภาพเห็ดที่อยู่ตรงกลางภาพตรงกลางนะใช้แค่วงกลมแล้วก็ทรงกระบอกแค่นั้นเองถ้าเราไม่ฝึกหนูฟังคุณครูนะครับถ้าเราไม่ฝึกวาดหนูจะวาดไม่ได้เลยบอกว่าวาดยากมันก็จะยากต่อไปแล้วเราจะขึ้นป.2ไม่ได้แล้วขอให้วาดมาไม่เหมือนไม่เป็นไรไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ได้ลงมือวาดโอเคไหมครับนราธิป
โอเคครับโอเคครับดีมากลงมือครับคุณจะปิดไมค์ทุกคนนะครับเพื่อความเป็นสมาธิทุกคนจะได้มีสมาธิคุณครูคะว่าไงว่าไงครับดารุณีวันอะไรครับหนูขอว่าเห็นเหมือนในไมค์ครับได้ไหมคะเหมือนในไมค์ครับเอ๊ะไมค์ครับได้ครับได้มันมีเส้นโค้งไหมมันมีเส้นโค้งไหมในไมค์ครับของหนูไม่มีค่ะมีเส้นตรงเพราะมันเป็นเส้นตรงเหรอเดี๋ยวคุณครูพอว่าเสร็จปุ๊บโชว์คุณโชว์ให้คุณครูดูหน่อยนะครับครูอยากรู้ว่าเห็ดในไมค์ครับมันจะสวยขนาดไหนเห็ดในไมค์ครับโอเคพอดีคุณครูไม่รู้จักไมค์ครับมันเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมหรือว่าเกมเกมค่ะเกมครับอ๋อโทษขอโทษด้วยคุณครูเกิดไม่ทันลูกไมค์ครับมันเป็นเกมสร้างบ้านเอาชีวิตรอดอ๋อไมค์ครับมันจะเป็นเกมสร้างบ้านให้อยู่ค่ะครูทันแต่แองกี้เบิร์ดผมเคยเล่นแองกี้เบิร์ดด้วยครับแองกี้เบิร์ดผมเคยเล่นครับเล่นแพ้ตัดตลอดโอเคนานาทิพย์ตั้งใจว่าลูกครูไม่เคยเล่นไมค์ครับแต่เคยเล่นเกมบันไดงูอยู่เกิดทันเครื่องโนเกีย3310พวกหนูเกิดไม่ทันหรอกลูกไม่เป็นไรหนูไม่ต้องกังวลนะครับฟังคุณครูไปด้วยไม่ต้องกังวลครูคะหนูกำลังวาดเส้นตรงไม้หัวของหินจุดคุณครูครับวาดต้นไม้ได้ไหมครับเธอเห็นต้นไม้ในนี้ไหมครับไม่เห็นเอาอย่างนี้ถ้าหนูวาดต้นไม้ขึ้นมานะครับหนูพอเสร็จปุ๊บโชว์ให้คุณครูดูก่อนนะครับโทษพอเสร็จแล้วโชว์นะครับโอเคคุณครูไม่บังคับนะลูกนะวิชานี้ไม่มีการบังคับไม่ต้องซีเรียสนะครับวิชาศิลปะไม่ต้องซีเรียสต้องมีความสุขกับการวาดรูปเท่านั้นเวลาเรียนเนี่ยโหทำตาครูครับผมวาดไปไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฟังครูนราทิพย์ดอกไม้กับใบไม้มันไม่มีทางเท่ากันแน่นอนถ้าเธอไปวัดดูของจริงมันก็ไม่เท่ากันผมเขียนไม่เท่ากันเขามันใหญ่ไม่เท่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติลูกนักเรียนนราทิพย์ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับนะโอเคไหมโอเคครับจะเท่าไม่เท่ามันก็ไม่มีมันไม่ได้วัดด้วยความเท่าหรือไม่เท่านะครับก็มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันอาจจะใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นั่นคือธรรมชาติหรือว่าตามความรู้สึกและธรรมชาติเลยเนาะไม่ต้องว่าเท่าไม่เท่าไม่เป็นไรนะครับถามว่าคนด้วยได้ไหมคะคุณครูคะหนูไม่ได้ยินคุณครูปิดมาเปิดโอเคหนูว่าคนเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับลูกค่ะแล้วเป็นใส่กระโปรงไหมใส่โอเคได้แสดงว่าหนูจะวาดเป็นสามเหลี่ยมเอาเส้นสามเหลี่ยมวาดน้ำได้ไหมคะวาดอะไรนะครับวาดน้ำอะค่ะเป็นแม่น้ำเหรอครับค่ะได้ครับหนูใช้เส้นโค้งแนวหยักใช่ไหมครับเป็นคลื่นใช่ไหมค่ะได้ครับได้ครูขอแก้นี่ก่อนนะแป๊บนึงนะครับครูครับขออนุญาตไปครับกินน้ำได้ไหมครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะครับไปดื่มน้ำก็ขออนุญาตนะเก่งมากลูกหนูอาจจะมีน้ำไม่ดื่มหรือขนมไม่ขบเคี้ยวก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเรา
สบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสกับวิชาของวิชานี้นะครับต้องทําใจให้สบายสบายมันอาจจะไม่มีโต๊ะบางคนนอนนอนราบกับพื้นแล้วก็วาดนะครับสังเกตเส้นที่เราเรียนไปแล้วนะครับใช้เส้นให้เยอะๆเส้นโค้งเส้นโค้งครูคะครับน้องกีตาร์อยากวาดดินเหมือนไม้ครับค่ะไม้ครับอีกแล้วเหรอครับลูกมันเป็นแบบไหน มันเป็นเส้นตรงไหมมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับมันเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมค่ะดูโชว์สมุดวาดภาพให้คุณครูดูก่อนว่าคุณครูจะได้ยังไม่ได้เขียนเลยค่ะอ่ะเหรอโอเคได้เพราะว่าเสร็จโชว์ให้คุณครูดูนะครับเพราะว่าไม้ครับหนูจะเป็นแบบไหนเนาะโอเคดิคุณครูค่ะระบายสีได้ไหมคะครับระบายนี่ไงนะดูโจทย์นะครับแล้วระบายสีให้สวยงามดีไหมครับระบายสีให้สวยงามนะครับหนูไม่ต้องวาดเยอะลูกเพราะว่าถ้าหนูวาดเยอะมันจะเละแล้วก็มั่วหนูวาดรูปใหญ่รูปใหญ่สักประมาณมีดอกไม้มีเห็ดหรือว่ามีแม่น้ำหรือว่ามีก้อนเมฆเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ระบายสีเพราะเราจะวาดเยอะในวันที่เรียนศิลปะที่โรงเรียนโอเคไหมเดี๋ยวพอเราเรียนที่กระดานเดี๋ยวครูจะพาวาดเยอะอยู่นะครับตามเลเวลปฐมนะแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าวันนี้เราเรียนพื้นฐานเรื่องเส้นก่อนเนื่องจากว่าเพื่อนๆเข้ามาเรียนเพียงแค่19คนจากจำนวน100คนนั่นไงครับแล้วก็คนที่ไม่ได้เรียนก็จะไม่ได้วาดภาพกับเพื่อนแล้วมันก็จะเกิดปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะไปจริงจังกับตอนเรียนที่โรงเรียนก็แล้วกันนะโอเควันนี้เราเป็นการฝึกวาดรูปและมีคะแนนให้นั่นเองคะแนนเก็บพวกเรานะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วตั้งใจว่านะครับแล้วก็ระบายสีนะครับคุณครูจะให้เวลาระบายสี20นาทีโอเคไหนครับดันเข้ามาใกล้ๆครับกัญญพัฒน์แก้วคำสวยครับสวยเดี๋ยวขอดูตอนระบายสีจะสวยเหมือนวาดไหมอย่าให้ออกนอกกรอบนะกัญญพัฒน์ระบายสีคุณครูคะบ้านหนูฝนตกค่ะบ้านหนูฝนตกอยู่ที่โรงเรียนก็เกือบจะตกแล้วครับเดี๋ยวคุณครูจะตามไปครับเดี๋ยวบอกให้โรงเรียนให้ตกเหมือนกับบ้านเธอนะครับน้องกีต้าร์นะทีนี้ฟ้าร้องไหมฟ้าร้องไหมฟ้าไม่ร้องฝนตกนิดนึงค่ะโอเคไม่เป็นไรครับสัญญาณยังได้อยู่โอเคเรียนต่อครับเนาะในช่วงฝนตกนะครับก่อนฝนตกก็จะมีเห็ดมีแมลงมีกบนะหลายคนเคยไปหาเก็บเห็ดแมลงในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะมีออกมานะสามารถวาดแมลงเข้าไปได้ด้วยนะครับวาดแมลงแต่ว่าผมมีเขียดกบด้วยครับครับวาดแมลงที่เป็นแมลงอื่นก็ได้ชนิดอื่นก็ได้นะครับฟ้าบ้านหนูเริ่มตกแรงแล้วค่ะตกแรงแล้วหนูยังใช้คอมได้อยู่ใช่มั้ยครับได้อยู่เนาะบ้านคอมได้บ้านหนูใช้คอมไม่เป็นค่ะบ้านหนูใช้โทรศัพท์อยู่ใช่มั้ยครับเรียนอ๋อใช้โทรศัพท์โอเคไม่เป็นไรหรอกน้ำท่วมบ้านไหมครับลูกฝนตกอ่ะน้ำท่วมไหมไม่ท่วมเนาะโอเคเรียนต่อได้ครับยังไม่ท่วมให้น้ำท่วมก่อนนะครับค่อยจุดเนาะหนูเรียนต่อได้นะครับลูกก็ยินดีด้วยนะครับบ้านหมู่บ้านไหนอำเภอไหนที่ฝนตกนะครับเราก็จะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้การเกษตรครับกีต้าว่าไงครูคะมันหยุดแล้วค่ะโอ้ยหนูต้องโตขึ้นหนูคุณครูว่าเธอน้องกีต้าจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาแน่ๆเลยเนี่ยรายงานข่าวให้เพื่อนๆฟังโอเคตั้งใจว่าลูกครับน้องกีต้าต่ออะไรลูกนี่โตขึ้นต้องเป็นคนรายงานข่าวกรมอุตุรายงานสภาพอากาศวันนี้มีฝนเพียงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสตอนนี้มันกำลังมืดมานะครับมืดโรงเรียนยังใช้เน็ตได้อยู่ครับแต่คุณครูใช้เน็ตนะครับใช้เน็ตแบบเด็กคุณครูไม่คงไม่กระตุกมั้งให้เวลาอีก20นาที10 20ได้20นาทีครูบอก
แล้วนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมว่าคุณครูบอกว่าไม่จำเป็นต้องวาดหมดทั้งหมดที่เธอเห็นนะครับอาจจะวาดเสริมเข้าไปตามความชอบของเราที่เป็นภาพอื่นที่เธอมองไม่เห็นในหน้าจอนั่นแล้วเราจะเผื่อคำนวณเวลาอะไรนะครับคุณครูขอวาดพระอาทิตย์ได้ไหมคะได้ครับได้ใช้เส้นโค้งใช่ไหมครับเส้นโค้งเป็นวงกลมพระอาทิตย์เสริมเข้ามาด้วยก็ได้คุณครูกำลังคำนวณเวลาให้พวกเราอยู่ว่าเวลาขนาดเนี้ยไม่ต้องวาดเยอะแล้วก็จะระบายสีทันอย่าระบายออกนอกกรอบนะแค่2อย่างเองดีมากครับไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยระบายตรงไม้นี่แหละตรงไม้มันยากอะครับมันก็เลยกินเวลามันภาพเล็กเกินไปไหมครับเอาภาพใหญ่กว่านี้นะโอเคไหมครับเอาภาพใหญ่กว่านี้ด้วยเพิ่มเข้าไปอีกนะสมุดของเราเล่มใหญ่ค่อนข้างใหญ่ก็วาดให้มันเป็นความสมดุลถ้าวาดรูปเล็กมันภาพมันก็จะเป็นภาพที่มันมองแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องมาภาพใหญ่ขึ้นมานะทุกคนจะระบายสีอย่าให้ออกนอกกรอบนอกเส้นนะครับไม่หมุนมั่วด้วยครูได้บอกว่าให้ระบายเป็นทิศทางเดียวกันอย่าหมุนแบบนี้อย่าหมุนให้ระบายเป็นเส้นตรงทิศทางเดียวกันระบายเส้นรอบนอกก่อนมันถึงจะไม่ออกนอกกรอบครูอยากรู้ตัวไหมคะไหมครับถามหน่อยโอเควาดไหมครับแทนแล้วกันหนีหัวมีแต่คนทำนักเรียนครับนักเรียนเห็นโจทย์คุณครูไหมครับนักเรียนอ่านออกไหมครับบางทีนะครับเราก็บางคนอ่านโจทย์ไม่ออกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนแปลความหมายผิดนะครับให้นักเรียนวาดไม้ให้นักเรียนใช้เส้นต่างๆวาดไม้ครับตามความชอบใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะ คุณครูเขียนโจทย์ว่าให้นักเรียนใช้เส้นต่างๆวาดภาพตามความชอบแล้วระบายสีให้สวยงามคือเลือกวาดภาพที่เราชอบแสดงว่าสามารถวาดไม้ครับได้ไหมก็ได้นะได้อยู่โจทย์คุณครูไม่ผมวาดแค่ตัวไม้ค่ะคนในแบบแต่คุณครูเน้นสีแดงตรงนี้เห็นไหมครับนี่เส้นต่างๆมีเส้นตรงเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักเส้นคุณครูคะครับดารินีว่าไงครับเราเคยวาดเกมไหมครับอยู่ค่ะอยู่ในสมุดเล่มนี้เลยเดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะครับนะเดี๋ยวคุณตรวจให้นะครับได้ชัวร์หน่อยโอ้ไม่ครับมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ครับมันเป็นบล็อกแบบนี้ครับไหนถ้าเป็นตัวคนในไม้ครับมันจะเป็นบล็อกแบบนี้เลยเป็นบล็อกใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมค่ะอ๋อได้อย่างน้อยก็มีเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะเน้นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับดีมากดีมากปกติครับได้คุณครูอนุญาตเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็จะเป็นเส้นตรงเส้นตรงแล้วก็นำมาเป็นภาพรูปร่างของสี่เหลี่ยมเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเลขาคณิตได้เอาได้คู่ค่ะนว่าคนที่ถือไอศกรีมอยู่ในบ้านค่ะไหนครับโชว์หน่อยโชว์ให้ดูหน่อยอันนี้คืออะไรสวยครับสวยเห็ดทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับที่มันมีหน้าต่างด้วยมันเป็นบ้านด้วยเป็นประตูเข้าไปด้วยหรือว่าสี่เหลี่ยมได้หรือว่าสี่เหลี่ยมได้ได้ครับได้ไหนนาราทิพย์นาราทิพย์โชว์หน่อยนาราทิพย์
ค่อยหัดนราธิปไมค์การ์ดไปไหนไหนนราธิปขอโชว์หน่อยครับโชว์โชว์อีกครั้งหนึ่งขอให้โชว์หน่อยเร็วขอดูหน่อยให้คุณครูดูหน่อยเร็วมันก็ได้เป็นแบบนี้มาก่อนแล้วดันเข้ามาอีดันเข้ามาโอ้ไอตัวข้างล่างได้ข้างซ้ายมือไมค์ครับใช่ไหมครับโอเคครับคุณครูเพิ่งรู้นะครับเนี่ยสี่เหลี่ยมเกิดมาทั้งทีเนี่ยเพิ่งรู้นะครับว่าไมค์ครับเป็นแบบนี้หนูว่าซิปเปอร์แทนครับได้สร้างระเบิดขอโทษด้วยคุณครูเกิดไม่ทันไมค์ครับคุณครูเกิดก่อนคุณครูคะหนูวาดเกมแม่ครับแต่ว่าหนูวาดผมข้างหนึ่งออกมาข้างหนึ่งอยู่ด้านหลังค่ะไม่ครับนี่มีผมใช่ไหมมีผมด้วยมีผมด้วยเหรอไหนคุณครูขอดูได้ไหมครับค่ะหนูวาดเส้นนิดหน่อยด้วยเพิ่มเส้นเข้าไปไหนครับโอ้อันนี้ตกแต่งเองใช่ไหมครับนี่ค่ะดีมากครับแน่นอนอย่างน้อยก็มีเส้นตรงเส้นหนูก็วาดก้อนเมฆด้วยก้อนเมฆเป็นไมค์ครับด้วยโอเคเอาละจินตนาการสูงมากเดี๋ยวคุณครูขอดูก้อนเมฆที่โรงเรียนก่อนนะจะเป็นมืดๆจะตกละก้อนเมฆคุณครูค่ะครับผมมาริวันหนูวาดหลังคาเรนโบว์เป็นเส้นๆด้วยค่ะได้ครับอะไรรู้มั้ยระบายสีตอนนี้ทุกคนต้องเริ่มระบายสีแล้วนะต้องเริ่มระบายสีแล้วนะครับคุณครูคำนวณเวลาให้แล้วพอบอกว่าคุณครูบอกว่าอย่าวาดเยอะเพราะเธอวาดเยอะหนูจะไม่มีเวลาระบายสีพุทโธเป็นไงบ้างครับพุทโธครับพุทโธมีสีมั้ยครับโอเคมีอยู่มีครับนี่โอ้ดีมากครับพุทโธลงมือระบายสีแล้วก็พอใกล้เสร็จก็โชว์ขึ้นมาให้คุณครูดูนะครับว่าควรเพิ่มตรงไหนนะครับทำตรงไหนต่อนะครับแล้วนักเรียนไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดทำใจให้สบายเอาไหนลองยิ้มวาดไปด้วยแล้วก็ยิ้มเอาหัวเราะหน่อยทุกคนหัวเราะหน่อยเร็ววาดแล้วก็หัวเราะหน่อยเร็วนั่นแหละเหมือนเอาหัวเราะปิดอะไรก่อนครับเย่หัวเราะเหมือนคนบ้าเลยลูกหัวเราะเหมือนคนบ้าเออนั่นแหละจินตนาการเด็กศิลปะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันอยู่ในจิตวิญญาณพุทโธพุทโธครับอะไรครับกับผมสิยิ้มเหมือนว่ารูปแล้วจะร้องไห้เนาะเหมือนโดนบังคับเนี่ยพุทโธยิ้มเลยลูกนั่นแหละเห็นไหมเริ่มจะดีแล้วถ้าใครยิ้มจะวาดรูปสวยบางคนหน้าเครียดแล้วก็หน้าบูดหน้าเหมือนจะร้องไห้เนี่ยวาดไม่สวยแน่ๆเหมือนโดนบังคับคุณครูคะหนูว่าหนูถือบล็อกแตงโมอยู่หนูชื่อหนูนี่ชื่อดารุณีใช่ไหมลูกแวนเฮลซิงใช่ไหมเรื่องอะไรเนี่ยแวนนามสกุลอะไรลูกไม่ต้องปีแวนฮิสฟิกค่ะแวนฮิสฟิกวิกใช่ไหมไม่ใช่ครับแวนฮิสวิกแวนฮิสวิกโอ้นามสกุลยาวจังเลยนะลูกนะมันแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวคุณครูเปิดโฆษณานุกรมก่อนครับระบายสีได้แบบนี้หรือเปล่าไหนนราธิปดึงขึ้นอีกลูกดึงขึ้นอีกโอ้นั่นแหละครับได้แบบนี้แหละครับดีมากครับดีมากขอชื่นชมทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะแล้วก็คุณครูจะให้คะแนนเต็มให้หมดเลยคนที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดเทอมเดี๋ยวเราจะเอาผลงานนี้ไปลงคะแนนแล้วก็โชว์เพื่อนๆคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนเนาะคุณครูผมชอบเรียนศิลปะดีมากครับดีมากมันผ่อนคลายสมองดีดีครับนั่นแหละคุณครูก็ชอบเข้าห้องน้ำครูก็เอากระดาษไปวาดรูปแต่ไม่ได้วาดใส่ห้องน้ำนะวาดใส่กระดาษนะไม่ได้วาดใส่ผนังห้องน้ำนะห้องน้ำกินข้าวครูก็วาดรูปกินข้าวก็วาดไปด้วยวาดจนวาดแบบชำนาญเลยระบายสีเสร็จยังครับอีก10นาทีนะเดี๋ยวให้วาดต่อแล้วก็ระบายสีด้วยเดี๋ยวคุณจะปิดไมค์แล้วนะคุณครูคะแล้วถ้าเราถ้าคุณครูระบายสีนานๆเกินไปจะลืมกินข้าวอ่ะ
กินไปด้วยระบายไปด้วยวาดไปด้วยกินไปด้วยอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณครูเป็นเด็กตอนนั้นคุณครูเป็นเด็กแล้วก็โดนแม่ตีแล้วแม่ก็ตีก็ไม่ตั้งใจกินข้าวว่าแต่ลูกอย่างเดียวเหรอครับใช่ใช่ก็เลยต้องกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วก็วาดรูปต่อตอนนั้นคุณครูชอบวาดมากเลยก็เลยต้องโดนแม่ตีนิดนึงไม่เจ็บหรอกครับแค่แสบแสบแสบเหมือนมีอะไรใช่มีเหมือนมีอะไรโดนที่หลังของเราเหมือนโดนเข็มฉีดยาเนี่ยปุ๊บเข้าให้เรียบร้อยแม่ตีที่หลังนั่นแหละถ้ามันมีอีกวันหนึ่งคุณครูโดนไม่ได้โดนตีนะครับอันนี้ดีหน่อยโดนบิดหูครับโอ้ยร้องไห้เลยเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนนะครับทุกคนปิดไมค์นะเดี๋ยวให้เวลา10นาทีให้เวลา10นาทีกิตติทัศน์แก้วประโคนสวยมากครับดันไปทางด้านซ้ายมือโอ้นั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเขียนว่าค่ะเมื่อกี้แม่เมื่อกี้หนูลืมว่าก็เพราะว่าแม่รับโทรศัพท์ในโทรศัพท์พ่อไม่เป็นอยู่เลยค่ะไหนโชว์ครับกิตติทัศน์แก้วประโคนเก่งมากครับโชว์คุณให้เต็ม10คะแนนเสร็จแล้วหนูระบายสียังลูกระบายสีแล้วใช่ไหมดันเข้ามาใกล้ๆครับวลินคุณโอเคดีมากครับ2คนนี้ไปทานข้าวได้ปิดแล้วก็บ๊ายบายคุณครูแล้วก็ไปทานข้าวไปพักได้ครับตอนนี้เป็นเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วคุณครูให้คะแนนเต็ม10เลยครับ2คนนี้ครับกิตติทัศน์แก้วประโคนกับวลินคุณอะไรเนี่ยแอปอะไรเนี่ยออกจากระบบได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนอื่นทำตอนครับคนอื่นทำตอนะใครที่เสร็จแล้วนะครับก็จะทำให้เสร็จนะทุกคนต้องทำให้เสร็จนะครับก็ออกเลยใช่ไหมคะคนที่ใช่ครับโอเคครับออกเลยครับออกเลยพุทโธเสร็จยังครับโชว์หน่อยครับพุทโธโชว์โชว์ให้ครูดูที่หัวสุดยอดเลยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำดันเข้ามาใกล้ๆรูปพุทโธเธอเดินเข้ามาโอ้สุดยอดมากรับใบสีใกล้เสร็จแล้วเอาทำให้เสร็จนะครับจะได้ทานข้าวตอนแรกจะร้องไห้นะพูดโทนะตอนนี้เธอยิ้มละเออใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วดารุณีเสร็จยังดารุณีแฟนให้เสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วหนูทานข้าวได้เลยนะครับออกได้เลยนะกีตาร์ว่าไงกล้วยหอมว่าไงครับต้องเอ่ยโชว์ให้ครูดูหน่อยได้ไหมกวินพบสุดยอดอันนี้พิชชานี่จิตจักตั้งขึ้นมาครับเอาใหม่ครับขอดูหน่อยค่ะในเกมนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่บล็อกสี่อย่างเดียวค่ะโอเคเสร็จแล้วมีบล็อกสี่มีบล็อกสามต้องเอ่ยเสร็จแล้วพักได้ครับอันนี้เหลือระบายสีเห็ดใช่ไหมโอ้คิมนี่สุดยอดเลยมีตัวละครเยอะมากเก่งมากโชว์อีกนิดนึงคิมขอดูก่อนนี่แบบนี้เลยมีลาบด้วยมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยนี่โอ้เอาไปเกะสีเลยได้ดีไหมเนี่ยคือเก่งแข็งวาดเองไหมคิมวาดเองไหมครับคิมวาดเองใช่ไหมวาดเองครับดีมากครับดีมากพักได้เลยครับพักได้เลยเก็บเลยหนูได้เต็ม10แล้วนี่พักเลยปิดออกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับนี่กวินพบโชว์คุณหน่อยเสร็จไหมนะครับกวินพบไหนครับขอดูหน่อยครับอ๋อกวินพบก็มาครับนี่มีองค์ประกอบนิดนึงมีเส้นด้านล่างใช้ได้แต่ว่ายังขาดนิดนึงนิดเดียวกวินพบโอเคโอเคครับขอทบทวนเรื่องเส้นนะครับก่อนที่จะเราจะปิดแล้วก็เบรกแล้วก็หมดชั่วโมงนะครับเส้นตรงให้ความรู้สึกยังไงครับเส้นตรงแนวตั้งอ่ะแนวตั้งตั้งตรงมาให้ความรู้สึกอะไรครับปั้นคงสง่างามนั่นเองเส้นตรงแนวตั้งนะ
ส่วนเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบนิ่งราบเรียบแนวนอนแบบนี้เส้นซิกแซกเส้นซิกแซกซิกแซกซิกแซกเนี่ยให้ความรู้สึกตื่นเต้นเส้นโค้งให้ความรู้สึกว่ามันขยับได้แล้วก็เส้นขดหมุน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 เนี่ยให้ความรู้สึกงง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 สับสนแล้วนำเส้นเหล่านี้นะครับมาประกอบร่างกันก็จะกลายเป็นรูปร่างของสิ่งต่างๆก็จะเกิดเป็นภาพวาดนะครับพอเราระบายสีเข้าไปก็จะเปิดเป็นรูปทรงรูปทรงก็จะมี3มิตินะครับก็จะมีความหนาความเหมือนนะครับเหมือนจริงมากขึ้นนั่นคือรูปทรงทีนี้เรื่องของเส้นก็จบลงไปไหนครับโชว์ครับโชว์คนที่เสร็จแล้วนะครับสามารถพักได้เลยแล้วก็ออกปิดเครื่องได้เลยนะครับดันเข้ามาใกล้ๆกล้วยหอมหนูมีฟิลเตอร์บังอยู่โอ้โอเคสวยครับสวยอาจจะเห็นเป็นลางๆนิดหน่อยนะครับฟิลเตอร์เธอบังอยู่10คะแนนเลยครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แล้วเราก็ทำให้เสร็จนะครับคนที่ใกล้จะเสร็จแล้วก็ตั้งใจทำนะครับว่าเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงนะครับหนูยังไม่ได้ทำเลยค่ะอ้าวหนูมาจากไหนครับลูกวันไหนหนูเพิ่งมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งนี่เข้าไลน์นะการบ้านตรงนี้ให้เลือกนะครับให้เลือกวาดไม่ต้องวาดหมดนะครับแล้วก็ระบายสีโอเคไหมครับครับเสร็จแล้วครับค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะโอเคครับผมเสร็จแล้วครับโชว์ครับโชว์แล้วตรงนี้ระบายสีนะแล้วตรงนี้ระบายสีไหมครับให้เสร็จนะครับธนาทิพย์โชว์ธนาทิพย์บ้านหนูธนาทิพย์โชว์ครับนะดีมากเลยโอเคให้สิบคะแนนแล้วค่ะในเกมมายคราฟถ้าจะทำหลังคาบ้านให้เป็นสีเหลืองต้องใช้บล็อกบันไดเอาไม้บรรทัดมาด้วยเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ลาก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคโอเคโอเคบาย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 สวัสดีค่ะครับโอเคสวัสดีค่ะ